็อย่าเรียกว่าเป็นการเปิดตัวเลยดีกว่าก็เหมือนแบบว่าชีวิตทั่วไปค่ะคนเราก็ได้มีคนให้เข้ามาศึกษาได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ละคนรอบข้างก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะบางคนก็เชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนนี้ขับเราแฟนคลับเห็นอะไรบ้างแฟนคลับเราเขาก็บอกว่าส่วนมากคือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนมากเขาก็จะบอกว่าน่ารักดีประมาณนี้ค่ะก็ไม่ค่อยได้มีพูดถึงเยอะค่ะเป็นตัวเองมั้งในเขาเกี่ยวกับเรื่องการที่เราออกมาเผยความสัมพันธ์กันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คุยนะคะคุยก็ปกติค่ะปกติก็ไม่ได้อะไรซีเรียสขนาดนั้นค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะว่าพี่เคนหรือว่าปกติพี่เคนก่อนหน้านี้เวลาจริงๆก็ขอบคุณเขาที่เหมือนเขาก็ให้เกียรติเราก็หนูว่าด้วยอายุด้วยอะไรหลายๆอย่างที่โตขึ้นแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ที่เราโดนจับตามองค่อนข้างมากเขารู้เก่าจริงๆแล้วคือคนชอบเราก็ขอบคุณนะคะแล้วก็แต่ว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยคือเราก็ไปทำทุกอย่างให้เขาพอใจไม่ได้หรอกหรือว่าชีวิตเราแล้วก็ใช้เถอะเรามีอยู่ชีวิตเดียวเรามีความสุขกับอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นเถอะบางทีถ้าเราไปแคร์แบบว่าเสียงรอบข้างเยอะบางทีเราใช้ชีวิตไม่ได้เลยทุกวันนี้งานหรือว่าการเรียนเราก็ค่อนข้างหนักแล้วถ้าเราไปแบบใส่ใจในสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขเพิ่มเข้าไปอีกชีวิตเราก็ไม่มีความสุขเลยจริงๆแล้วเอ็นไม่ได้นอยอะไรใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่เคยได้ติดตามข่าวสารของพี่เขามาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เหมือนต่างที่ต่างทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคุณว่าที่เห็นถามว่าต้องชูมากถามว่ากลัวไหมหรอคะหนูว่าตอนนี้เราแฮปปี้นะจุดนี้ที่เราคุยกันเราคอยให้กำลังใจกันมากกว่าค่ะใช่ตอนนี้ดีกว่าอะไรนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเราว่ายังไงคุณแม่ไม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะหนูว่ามันเขาคงคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแหละที่ลูกแต่ละคนโตขึ้นมาก็ต้องมีความรักมีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องธรรมดาค่ะในการที่จะเจอคนแม่แต่ค่อนข้างห่วงเลยโอ้ยไม่ห่วงหนูไม่เคยบอกนะว่าแม่ห่วงแม่ก็ปกติเลยค่ะคือแม่แล้วแต่ลูกคือถ้าลูกโอเคลูกยังไงคือแม่ก็เต็มที่เลยแม่ก็คอยเป็นแบบว่าสนับสนุนอยู่ด้านหลังสิ่งที่ไม่ดีลูกทำอะไรไม่ดีแม่ก็เตือนสิ่งที่ดีโอเคแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่ค่ะอย่าใช้ว่าแม่ไฟเขียวเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเรื่อยๆดีกว่าค่ะเรื่อยๆดีกว่าค่ะน้องเอสค่ะล่าสุดเหมือนมีภาพที่คนแชร์ออกมาน้องเอสนั่งอยู่กับพี่เคนอย่างสนิทสนมค่ะค่ะรูปนั้นเราได้เห็นมั้ยคะเคนเห็นค่ะเพิ่งไปกดไลค์มาค่ะใช่ที่รูปนั้นเป็นที่ไหนยังไงคะเป็นพี่อุ้มฮันนีมูนทราเวลเป็นบก.นิตยสารซึ่งเราสนิทกับเขาอยู่แล้วคือรู้จักกันค่ะก็เหมือนได้มีโอกาสไปกินข้าวก็ถ่ายรูปปกติค่ะก็เหมือนไปกันเยอะมั้ยคะไปกันมีคุณแม่หนูด้วยมีพี่อุ้มด้วยแล้วก็มีพี่อีกประมาณนึงค่ะก็มีพอประมาณสถานที่เป็นสวีทสวีทไม่เรียกว่าเป็นการกวนกันมากกว่าค่ะไม่สวีทจริงเหมือนคนออกเดทไปกินข้าวไปไหนเมื่อไหร่บ้างเลยค่ะปกติเลยค่ะแม่ค่ะก็กินข้าวปกติดูหนังอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะไปกับคุณแม่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนที่เขาด้วยอย่างตอนนั้นน้องเอสไม่ได้อยู่กัน2คนใช่มั้ยคะไม่ได้อยู่กัน2คนค่ะทุกอย่างอยู่ในสายตาผู้ใหญ่หมดค่ะอย่างภาพมันสวีทแบบว่าเราค่อนข้างที่จะแบบไปกินข้าวตอนดึกๆกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะดูอวบขึ้นครับดูอวบขึ้นอาจจะแบบว่าสุขภาพดีสุขภาพจิตดีขึ้นก็เลยบอกว่าอวบอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะหนูว่าหนูผอมลงนะแต่ละคนหมอขออาจจะเป็นด้วยมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอสค่ะก็มีไม่ได้อิ่มอะไรนะคะไม่ค่ะปกติเอสค่ะแต่มันก็มีคนโยงว่าคะแต่มันก็มีคนโยงว่าชุดที่เอสใส่ชุดนั้นกับชุดที่เคนลงต่างคนต่างลงรูปเดี่ยวกันใน IG ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตั้งใจไม่ลงรูปคู่หรอคะโอ้ยอย่าเพิ่งเลยดีกว่าค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันค่ะแล้วดูเคนแหละปกติเลยค่ะพี่เขาก็เป็นสุภาพบุรุษค่ะคืออะไรที่จริงก็จริงธรรมชาติเขามีความเป็นธรรมชาติเอสค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะถามซึมเรื่องเกี่ยวกับว่าความต้องชูของฝ่ายชายอะค่ะว่าก่อนหน้านี้ก็นอกจากมีผู้หญิงแล้วก็มีกระเทยด้วยอะไรด้วยตัวเราไม่รู้ว่าได้ไหมคะเราเคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนไม่เคยได้ยินเลยจริงๆค่ะไม่เคยได้ยินเลยพอได้ยินแล้วเราสึกแบบว่าหวั่นๆบ้างไหมคะไม่หวั่นนะคะเราก็อนาคตอีกยาวไกลค่ะก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆดีกว่าจะมีไปแอบไปถามฝ่ายชายไหมคะแบบขำๆอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ค่ะไม่ถามเอ๊ะได้ยินนึงค่ะค่ะ
ากที่หนูไม่กล้าลงรูปคู่หนูหวั่นกระแสอะไรหรือเปล่าไม่เลยค่ะจะเป็นด้วยความที่หนูอ่ะจะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบว่าเปิดเผยมากอะไรเงี้ยค่ะปกติค่ะก็เลยแบบว่าเราแต่เราดีกว่าเลยแล้วที่รุ่นนั้นเราช่วยได้แม่โปรโมชั่นมันจะแต่เราดูแลดีก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้หนูว่ามันอยู่ที่ระยะเวลานานกว่าด้วยค่ะเลยตอบไม่ได้ค่ะจริงที่เอ็มว่าคุยกันนี่ประมาณสักพักใหญ่ๆแล้วนะเป็นปีถึงไหมคะไม่ถึงค่ะหลายคนก็สงสัยว่าไปสนิทกันได้ยังไงก็มันด้วยความที่เราเคยถ่ายงานกันมารอบนึงแล้วแต่ว่ามันนานมากแล้ว2ปีแต่ว่าเพิ่งมาปีนี้ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนมันก็คุยมาเรื่อยๆมากกว่าแล้วก็อยู่ก็กลายเป็นสนิทกันค่ะเราก็มันเร็วไปไหมคะเป็นที่เราแบบว่าคุยการศึกษากับใครดีกว่าค่ะเราคอยให้กำลังใจกันและกันในเรื่องที่แบบว่าต่างคนต่างเจอมาอะไรเงี้ยตอนนี้หนุ่มเอ๊หนุ่มคุณเจนคุณเคนเป็นหนุ่มคนที่สนิทที่สุดพี่เคนเหรอคะก็เรียกได้ว่าก็ระดับนึงค่ะระดับเราเหลือใจในมือว่านะมีเสียใจเสียอ๋อเรื่องแบบนี้หนูว่าใช่ค่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ก็หวั่นเจอหน้ากันในวันนั้นเป็นยังไงปกติค่ะปกติเล